พสาหร่ายไส้ปลาแซลมอนมากิการทำข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาแซลมอนวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมมีดังต่อไปนี้ข้าวซูชิปลาแซลมอนสาหร่ายทะเลชนิดแผ่นมูลี่สำหรับม้วนข้าวขิงดองวาซาบิและซอสโชยุเริ่มจากการวางสาหร่ายด้านที่เป็นเงาคว่ำลงบนมูลี่สำหรับม้วนข้าวจากนั้นใช้มือจุ่มน้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ข้าวติดมือปั้นข้าวซูชิเป็นก้อนกลมขนาดพอประมาณวางบนแผ่นสาหร่ายแล้วใช้มือทั้งสองข้างเกลี่ยข้าวเบาๆให้ทั่วแผ่นสาหร่ายและควรเหลือขอบไว้เล็กน้อยต่อไปเราจะมาเตรียมปลาแซลมอนไว้สำหรับทำไส้ข้าวห่อเริ่มจากนำเนื้อปลามาหั่นตามแนวยาวขนาดพอดีกับสาหร่ายต่อด้วยการนำวาซาบิเพียงเล็กน้อยมาป้ายตรงกลางตามแนวยาวเช่นกันวางปลาแซลมอนที่เตรียมไว้ลงตรงกลางแล้วม้วนมูลี่โดยใช้นิ้วมือประคองไส้ให้อยู่ตรงกลางให้เป็นแท่งกลมแน่นกดไว้สักพักเพื่อให้อยู่ตัวแล้วคลี่มูลี่ออกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการทำข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาแซลมอนมากิ